สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนนะครับท่อนเวอร์สกับท่อนร้องเพลงบทเพลงกระซิบนะครับของวง Abuse the Use นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ A นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นท่อนอินโทรให้ดูก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เพลงนี้เนี่ยมันจะมีโน้ตยืนพื้นก็คือสาย3กับสาย1นะครับสายเปล่าเนี่ยสายเปล่าสาย1ก็คือแล้วก็สาย3เนี่ยคือกดช่องที่2นะฮะจะมี2โน้ตเนี่ยยืนพื้นไว้แล้วก็เราก็เปลี่ยนโน้ตเบสครับอย่างคอร์ดแรกเนี่ยนะครับจะเป็นคอร์ด A ใช่มั้ยครับแล้วก็เล่นโดยดีดโน้ตเบสที่สาย5แล้วก็เล่นสาย1สาย3นะครับต่อมาคอร์ดที่2เป็นคอร์ด E ครับแล้วก็เป็นเล่นโน้ตเบสที่สาย6นะฮะแล้วก็ดีดสาย1สาย3คอร์ดที่3จะเป็นคอร์ด F sharp นะครับก็กดที่โน้ตเบสที่สายที่6ช่องที่2นะฮะนะครับแล้วก็เล่นสาย1สาย3แล้วก็คอร์ดที่4จะเป็นคอร์ด D นะครับก็เล่นโน้ตเบสสาย4สายเปล่านะครับแล้วก็สาย1สาย3นะครับช้าๆรวมกันใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกๆเล่นๆกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้